สวัสดีจากโซนี่พาร์คนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่คือ9พฤศจิกา2562นะครับมาคราวนี้โชคดีนะคือฝนไม่ตกสักวันเลยแดดดีทุกวันเลยนะครับอาจจะร้อนน้อยกว่าเฮ้ยหนาวน้อยกว่าปกติแต่ก็ได้ฝนไม่ตกนะครับนี่ลูกชายก็นั่งรออยู่ที่โซนี่พาร์คเดี๋ยวบินคืนนี้แล้วครับ ANA ตอนเที่ยงคืน5นาทีครับมีคนก็จะเยอะหน่อยนะครับมาเดินไปเรื่อยๆเมื่อวานเดินต้องเมื่อวานเดินต้อง10กิโลยังติดนิสัยคนกรุงเทพอยู่เดินแล้วเดินแล้วกลัวรถชนแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ที่นี่ไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ติดธงของญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะพรุ่งนี้เขาจะมีงานเฉลิมฉลองนะเกี่ยวกับจักรพรรดิของเขาก็มีการติดธงมีอะไรหมดแล้วเนี่ยก็กำลังเดินไปห้างที่เก่าแก่ของเขาชื่อมิซูโกชิกับมัตสึยะนะครับพี่แม็กมาสอนหน่อยอันนี้อย่างนี้เรียกว่าไง อันนี้คือทางขึ้น B5 มารุโนชิ16ใช่ป่ะกินซ่า9สอนมันจะคือมันจะสถานีกินซ่าสเตชันจะมี3สายก็จอดสายมาริโนชิกินซ่าแล้วก็สายอิริยาซึ่งสถานีของสายมาริโนชิคือสถานีที่16อ๋อกินซ่าคือสถานีที่9โอเคกินซ่า9โอเคนะครับก็สอนครับซื้อขนมกันอยู่ร้านนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทางนี้เลย B5 เนี่ยซื้ออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บบรรยากาศถนนคนเดินกินซ่าครับปิดถนนมันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่ามันหลบอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ไปติดคนอื่นเขาเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศถนนคนเดินนะครับเบลเยียมวัฟเฟิลโรกูไมกันเป็นคนเดินแล้วนะครับอันนี้ Nissan Crossing Nissan ไปละลูกชายโอ้โหลูกชายมาแล้วนะครับถนนคนเดินอินซ่า4เขาจะปิดถึงประมาณ6โมงครึ่งหรือ6โมงนี่แหละผมจำไม่ได้นี่ถนนคนเดินสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กินซ่าถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินกินซ่านี่ผมจะพามาดูบรรยากาศทั่วๆไปของถนนกินซ่าที่เสาร์อาทิตย์เขาปิดนะครับทำไว้บันทึกวันที่9พฤศจิกายน2562เวลาประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนิดๆนะครับบรรยากาศถนนคนเดินเขาจะปิดประมาณเที่ยงถึง6โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ไกลๆหน่อยน่าจะได้ไม่อ้วนถ้าไกลก็จะอ้วนอย่างนี้นะครับไกลหน่อยยินดีต้อนรับสู่
ถนนคนเดินกินซ่าครับผมอยู่กลางถนนเลยนี่ก็บรรยากาศถนนคนเดินนะครับถ่ายมาให้ดูข้างหน้านี้ก็เป็นห้างสรรพสินค้ามัตสึยะกินซ่าห้างนี้ไปตึกข้างๆไปรับบัตรลดเพิ่ม 5% ได้นะครับพวกบัตร M card พวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็น Apple Mac ดูดิ Apple มีอะไรอยู่ข้างบน AirPods Pro นะครับที่เราตั้งใจอยู่ให้ถึงนะครับเสียดายไม่ได้อยู่พรุ่งนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขามีงานเกี่ยวกับจักรพรรดิด้วยนะครับแม่พอรออยู่ตรงนี้นะแถวนี้นะนี่เขาปิดถนนครับโอ้แอบวันนี้แดดดีจังเลยบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะครับคนก็จะมากันฝั่งนู้นไปก็เป็น5678อะไรเงี้ยลงไปนะครับอันนี้ก็ฝั่งขึ้นมา432ของผมก็คือยอมจ่ายค่าโรงแรมเพิ่มอีกคืนหนึ่งห้องหนึ่งแล้วก็บินเที่ยงคืนนะครับจะได้มามีเวลาอยู่อันนี้เป็นให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นมาหลายวันแล้วนี่คือคิวหรือแถวของคนที่ต้องการจะติดต่อดูแล้วก็ซื้อ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max นะฮะคุณต้องต่อแถวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องต ชมนะครับเดี๋ยวก็จะปิดแล้วแหละจะได้ไปเดินเล่นนะครับเป็นถนนคนเดินกินซ่านะครับก็สนุกดีเขาก็ปิดอากาศก็ดีแดดดีนะครับพฤศจิกาปีนี้พฤศจิกานี่จะหนาวช้านะครับบางที่ฤดูใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะครับประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เขาจะมีงานเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของเขาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุดนะฮะแต่ว่าเขาก็จะให้เดือดร้อนประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วเขามีธงของเขาอยู่ข้างบนนะธงญี่ปุ่นอยู่ข้างบนนะนะครับเนี่ยเขาจะติดธงชาติของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับอากาศดีครับประมาณสัก22 23ถ้าแดดออกก็25อะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อหนาวอุ่นๆตัวนึงก็อยู่แล้วนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ